สวัสดีจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้ะวันนี้สิพาไปหมกไก่สะกล้วยเนาะค่ะวันนี้คืออยากกินหมกไก่เนาะคืออยากหลายอย่างคืออยากซุมือค่ะพี่น้องคนเฮ็ดคลิปก่ะสรรหาแนวเฮ็ดแนวกินเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาค่ะพี่น้องไปทําด้วยกันนะคะพี่น้องจ้ะไปเบิ่งไก่ว่าเขาสิเฮ็ดจังได๋ไก่จ้ะพี่น้องไก่นี่เขาสิฟักไก่เนาะสะโพกสะโพกไก่เนาะค่ะขอเอาแต่สะโพกเอาพี่น้องเว้าแบะๆพัดบ่เปิดกล้องนี่ไก่พี่น้องสะโพกสะโพกสะโพกต่อน่องนะคะเนาะค่อยเอามาซอยซะก่อนซอยแล้วค่อยกับฟักเนาะเอาเนื้อเนื้อมันค่ะสิมกสะกล้วยเนาะค่ะเอาเนื้อมันเนี่ยค่ะมกฟักดีๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวค่ะพี่น้องสงสัยเด้อนี่นะคะเอาไก่นะคะเนาะไก่อันกล้วยยังไปซื้ออยู่ค่ะพี่น้องจ้าจักสิได้กล้วยหรือบ่ได้เนาะถ้าบ่ได้กล้วยก็ว่าอย่างอื่นต่อไปเนาะไปฟักแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ฟักแล้วก็จ้าเอาแบะๆไม่อันกล้องก็บ่เปิดข่อยอยากมัวข่อยขี้ลืมเนาะพี่น้องเนาะซับแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ข่อยซับแล้วเนาะจ้ะวางไว้นี่ก่อนนะค่ะพี่น้องนี่เครื่องสิตําใส่มีตะไคร้มีหอมมีกระเทียมนี่ก็มีใบมะกรูดนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องมีผักอันนี้ผักใบแมงลักเนาะค่ะพี่น้องเนาะที่สิมกใส่นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนั่นแหละเดี๋ยวซอยเครื่องเนาะบ่ายนี้พี่น้องเครื่องปอกเครื่องใส่ตำนะจ๊ะพี่น้องหันมาทั้งพี่ก็ได้พี่น้องจ๊ะตำพริกก่อนเนาะค่ะตำพริกให้มันแหลกก่อนเดี๋ยวเขาจังสิเอาอันนี่ยังล่ะซอยพวกเครื่องใส่นะพี่น้องจ้าแก้ติ้มสีอันนั้นไปนั่งเฮ็ดกับพื้นนะพี่น้องเด้อเขาได้ผสมมาเขาขาย30 บาทยังก็ผสมนะผสมปลาหนวดปลาหนวดไม่เนี่ยนะถอดคนไอ้นั่นนะไอ้คนเดียวนะซึ่งไข่ลงไปแล้วเดี๋ยวค่อยปอกหอมก่อนครับพี่น้องตำจ้ะพี่น้องจ้ะได้อยู่เด้อกล้วยพุ่นน่ะมีบักไงนึงนะคะเอามาขอมากล้วยแก่มาหมกแซ่บกล้วยอ่อนกล้วยแก่ได้เบิดเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยสิหั่นแล้วค่อยสิเอาไปบดข่อยสิเอาไปอันปั้นเอาเนาะข่อยบ่ตำมานานแล้วเนาะค่ะได้กล้วยมาเนาะค่ะได้มาแล้วกล้วยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวข่อยสิเอาน้ำใส่เนาะค่ะเอาน้ำใส่เกลือได้กล้วยแก่มาพี่น้องจ้ะเอาน้ำใส่น้ำเกลือเนาะเดี๋ยวข่อยสิเอากล้วยนี่จัก3 หน่วยเนาะ3-4 หน่วยนะคะพี่น้องซ่อนกล้วยอ้วนๆค่ะพี่น้องวีเท่าไรก็ยายติ๋มยายติ๋มกล้วยวีเท่าไรก็30 บาทเนี่ยวี30 บาทพี่น้องพ่อเต็งตึงต้องไป3 หน่วยก่อนพี่น้องแต่ว่าจะเอาไรเติมกันครับว่ากล้วยแก่นอกจากพี่น้องจ้ากล้วยแก่นี่หั่นประมาณนี้นะพี่น้องพวกนั้นมันสิโชคเลยพี่น้องแซ่บได้หน่อยนี่พี่น้องแซ่บละมันสิหั่นใส่เคียงละหั่นใส่เคียงเลยนะพี่น้องที่จริงซับเอาก็ได้เลยพี่น้องซับเรื่องนี้เอาซับเอาก็ได้พี่น้องจ้ะซับเอาแบบนี้ไม่ต้องหั่นจังเส้นก็ได้
ซับเอาแต่ได้ขอซับมันได้พี่น้องเลยจ้าขอสิตำเอาดอกไปกี่ขั้นเอาไปบดเนาะเออขอซับมนๆล่ะพี่น้องขอเลยตำเอาซะตำนี่ก็ดีขึ้นกันนะคะพี่น้องใส่เวลาจักหน่อยนะพี่น้องขอตำแหลกก็เด้อจ้าพี่น้องเฮียหน่อยเฮียยังนี่เนาะค่ะตำแล้วบาดนี่ข่อยก็สิเอาอันเครื่องปรุงลงได้บาดนี่พี่น้องเครื่องปรุงลงบาดนี่น้องจ้ากระสิกระสิบ่แหลกละเอียดปานใดเนาะข่อยสิเอาซ้ำนี่เนาะจ้าพี่น้องไก่ลงจ้าพี่น้องจ้าไก่ลงเครื่องหอมลงใบมะกรูดนะพี่น้องใบมะกรูดลงไปใบมะลักจะคล้องเองไปเก็บเอาอยู่สวนนะพี่น้องสวนหลังบ้านนะต้นนี้ค่อยๆลงคลิปไปแล้วนะพี่น้องไปปลูกหลังบ้านต้นหอมลงบ่มีบ่ใส่ผักชีลาวเด้อค่ะเพราะว่าลูกสาวเขาบ่ค่อยมักกินเนาะเครื่องปรุงมานี่จ้ะพี่น้องรสดีน้ำปลาปรุงเนาะค่ะพี่น้องน้ำปลาปูจะไม่คือดำเปื่อยๆแต่ว่ากระแซ่บค่ะพี่น้องน้ำปลาเจอไปก้อนค่ะพี่น้องจ้านี่แล้วแซ่บแล้วแซ่บใส่ไปสักสองดวงนะยอดไปใส่กล้วยต้องค่ะพี่น้องตำซะก่อนด้วยค่ะพี่น้องหมกไว้ได้บาทนี้เนาะหมกแล้วหมกแล้วนะค่ะพี่น้องมาตำทำไปก่อนนี่นะค่ะพี่น้องไม่กินฟันนะครับพี่น้องหมกง่ายๆเด้อพี่น้องขอยบ่พิธีพิถันเรื่องหมกเด้อไปต้องคือครับนี่ค่ะพี่น้องสิประมาณนี้นะคะง่ายๆค่ะพี่น้องเห็นง่ายๆนี่นะสิประมาณนี้นะจ้าพี่น้องจ้าให้ขอยหมกกันเด้อจ้าพี่น้องแล้วนะคะพี่น้องขึ้นไป1บาทนี่มกแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้อง1สักก้อนนะคะบานทิ้งไปสักก้อนนะพี่น้องละจัก20นาทีค่ะคุณน่ะพี่น้องมกไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องเนาะสุกแล้วเนาะค่ะปิดแก๊สแล้วเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้สิได้อำลาพาจากกันไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องจ้าปิดไปให้เก่าให้มันอบเนาะไปพี่น้องดีดีไม่แห้งสปูดสุกคนมีเงินมีทองใส่รำรวยๆเนาะค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ ค่ะพี่น้องเปิดออกมาแล้วหมกไก่นะคะนะคะพี่น้องไปกินน้ำกันแซ่บๆนะคะหมกไก่